ช่องอลานิจาวัสกี้มี Facebook Fanpage แล้วสามารถซื้อสินค้าและพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผมได้ที่อลานิจาวัสกี้ Fanpage สวัสดีครับพบกับผมอลานิจาวัสกี้และวันนี้จะเป็นการอันบ็อกซิ่งสิ่งนี้นะครับผมนี่ครับผม Death Stinger EZ036 นะครับผมหุ่นตัวนี้เป็นหุ่นแมงป่องจากเรื่องซอยหุ่นลบไดโนเสาร์นะครับผมซึ่งกล่องนี้อ่ะมันเป็นงานจีนนะครับผมซึ่งพอดีว่ารุ่นน้องของผมน่ะเขาบอกว่าอยากให้ผมหาให้หน่อยแล้วก็ในเมื่อได้มาแล้วก็อันบ็อกซิ่งให้ดูหน่อยก็โอเคครับผมจัดไปวัยแก่คือไม่ใช่วัยรุ่นนะวัยแก่แล้วซึ่งถามว่างานแท้ก็มีไหมมีแต่ว่ามันจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ครับผมดูมันสิคือพอดีรุ่นน้องของผมบอกว่ากล่องมันใหญ่มากนะแต่ผมก็ไม่คิดว่ากล่องมันจะโคตรพ่อโคตรแม่ใหญ่ขนาดนี้แบบโอบเลยโอ้โหโคตรใหญ่เลยล่ะนึกว่ากันดั้มอ่ะเนาะแบบพวกพรีเมียมลิมิเต็ดนะใหญ่แบบนี้เลยก็ถือว่าโอเคนะผมประทับใจไหมก็ประทับใจนะสำหรับงานจีนนะแต่ที่จริงแล้วของดีๆแบบเป็นงานจีนก็มีให้เห็นอยู่เยอะแยะเลยนะโอเคครับผมในตัวกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยล่ะต่อไปก็ด้านหลังเนาะสุดยอดเลยล่ะคือความจริงถามว่าผมเคยดูเรื่องซอยหุ่นลบไดโนเสาร์ไหมก็เคยนะผมชอบซอยหุ่นลบไดโนเสาร์ภาคเจเนซิสนะครับผมแต่ก็ดูไม่จบหรอกเพราะว่ามันแบบคือมีแผ่นนะแต่ว่าแผ่นมันเสียดูได้แค่ครึ่งเรื่องก็ไม่ได้ดูอีกเลยโอเคเปิดเลยดีกว่านะซึ่งการเปิดอันบ็อกซิ่งของผมเนี่ยก็เหมือนทุกทีเนาะก็คือเปิดแล้วก็นับนะว่าในกล่องนี้นะมีซองตัวต่อซองในแผงตัวต่อเนี่ยมีกี่ซองโอเคดึงออกมาเลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าดึงพวดพลาดเลยเนาะเดี๋ยวกล่องจะขาดเพราะว่าผมจะต้องเอาไปส่งเขาด้วยอะเนาะคือประมาณว่าเขารุ่นน้องของผมนะเขาอยากให้ผมทำคลิปอันบ็อกซิ่งให้ดูหน่อยแบบว่าเหมือนกับเป็นการป้ายยาให้เขาอะนะก่อนที่เขาจะเอาไปต่ออจับด้านข้างดีกว่าเดี๋ยวไอ้ต้องขอบนี้นะขอบด้านนี้มันจะขาดระวังหน่อยโอเคหมดแล้วนะโอเคอู้ดูสิสุดยอดเลยอ่ะโอเคนัดกันเลยดีกว่านะครับซองที่หนึ่งซองที่สองซองที่สามซองที่สี่ซองที่ห้าซองที่หกซองที่7ซองที่8
2ที่9 2ที่10 2ที่11 2ที่12 2ที่13 2ที่14 2ที่15 2ที่16 2ที่17 2ที่18ใหญ่จังวะ2ที่19 2ที่20 2ที่21 2ที่22 2ที่23ทั้งหมดมี23ซองซึ่งมันไม่มีตัวต่อตัวไหนที่แบบว่าหลุดออกจากแผงดีแล้วล่ะโอ้คู่มืออุ้ยสุดยอดเลยผมคิดว่าใช้เวลาต่อแบบนานมากอะสำหรับคนคนเดียวเฮ้ยแต่ผมว่าแจ่มจริงอะสำหรับงานจีนนะทำออกมาดีมากเลยอ่ะคิดดูสิว่าถ้าหากประกอบเสร็จเนี่ยมันจะตัวใหญ่เอฟขนาดไหนอ่ะเนาะแค่เห็นก็สุดยอดแล้วล่ะโคตรแจ่มอ่ะโอ้ตัวนี้เป็นสติ๊กเกอร์สุดยอดยอดจริงเอาล่ะทีนี้ผมก็จะเก็บเข้าไปในกล่องแล้วผมก็จะเอาไปส่งให้รุ่นน้องของผมนะครับผมถ้าทางเขาจะชอบมากเลยล่ะเพราะว่าเขาอยากให้ผมหาให้อ่ะนะเสียงจริงโอเคท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่างว้าวอ่ะว้าวจริงก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการ unboxing Death Stinger EZ 036นะครับผมซึ่งถือว่าโอเคเลยอะแบบงานดีนะเนี่ยสำหรับงานจีนเนาะคิดดูสินี่ขนาดยังไม่ได้ประกอบนี่ผมยังรู้สึกว้าวเลยแต่ถ้าหากมันประกอบเสร็จเมื่อไหร่นะมันจะว้าวแค่ไหนกันเชียวนะซึ่งผมก็จะรอดูอยู่นะเนี่ยว่ารุ่นน้องของผมเขาประกอบเสร็จเนี่ยแล้วเขาจะถ่ายรูปมาฝากผมนี่ดูซิว่ามันจะว้าวแค่ไหนกันเชียวเผลอๆนะเขาอาจจะเอาไปติดไฟติดนู่นนี่นี่นั่นอีกนี่ดูซิว่ามันจะสวยขนาดไหน โอเคเดี๋ยวหลังจากจบคลิปนี้แล้วผมก็จะเอาไปส่งน้องเข้าแล้วนะครับผมโอเคครับผมผมก็ตัดพาร์ทได้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมและถ้าหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับและสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนฝูง